สวัสดีครับแดงโปรดชีวิตดินคลิปนี้จะเป็นแนวทางในการเลือกซื้อเทปน้ำหยดกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูสเปคโดยทั่วๆไปของเทปน้ำหยดกันนะครับว่าต้องดูตรงไหนบ้างอย่างม้วนนี้ระยะห่างอยู่ที่30เซนติเมตรคือตรงนี้นะครับความหนาของเทปน้ำหยดตรงนี้อยู่ที่ 0.18 0.18 นี้ก็ถือว่ากลางๆนะครับความยาวม้วนนี้อยู่ที่ 1,000 เมตรแรงดัน 0.5 บาร์ความหมายก็คือถ้ามีแรงดันน้ำกระพายในสายเนี่ย 0.5 บาร์เขาก็จะทำงานน้ำจะหยดออกมาเท่าไหร่ก็จะมาดูสเปคตัวอีกตัวนึงก็คืออัตราการไหลตรงนี้เขียนว่า 3L ทับ Hความหมายก็คือ3ลิตรต่อ1ชั่วโมงครับต่อ1รูใน16มิลลิเมตรรูในก็คือตัวนี้นะครับรูในเทปน้ำหยดแต่ละยี่ห้อนี่ก็จะมีหลายแบบให้เลือกครับอย่างนี้แบบ1รูอีกยี่ห้อนึงก็มี2รูครับที่น้ำจะหยดออกเวลาเราไปเลือกซื้อเราก็เลือกให้เหมาะกับพืชนะครับหรือปริมาณน้ำที่เราจะให้ดูตรงข้างในมันจะเป็นยังไงแบบนี้ฮะข้างในเขาจะเป็นแบบนี้ตัวดิบส่วนระยะในการวางสายนะครับว่าระยะที่เราวางออกจากท่อเมนนะครับจะยาวเท่าไหร่ส่วนใหญ่เขาจะไม่ให้เกิน200เมตรนะครับก็ขึ้นอยู่กับท่อเมนนะครับว่าท่อเมนใหญ่ขนาดไหนถ้ายิ่งใหญ่น้ำก็ยิ่งเยอะมันก็สามารถส่งน้ำไปที่ปลายสายได้ดีครับนี่ของผมก็จะมีแบบที่เป็นท่อ PVC อีกแบบหนึ่งก็จะเป็นแบบสายผ้าใบครับแบบนี้สายผ้าใบแบบนี้ก็จะสะดวกตรงที่เก็บง่ายวางง่ายแต่ก็มีข้อเสียครับสายผ้าใบคือมันจะไม่ทนเท่ากับท่อ PVC นะครับมันก็จะสู้ที่เป็นท่อ PVC ไม่ได้นะครับการให้น้ำโดยระบบน้ำหยดถามว่าประหยัดน้ำไหมก็ไม่ได้ประหยัดนะครับเพราะว่ามันขึ้นอยู่กับแรงดันปั๊มน้ำของเรานะครับว่าจะมีกำลังส่งมากแค่ไหนยิ่งกำลังส่งของเครื่องปั๊มน้ำเรานะครับมีกำลังส่งมากแค่ไหนน้ำมันก็จะไปได้มากเท่านั้นนะครับก็ขึ้นอยู่กับท่อส่งน้ำเราด้วยว่าใหญ่ขนาดไหนทางบ่อพักน้ำของผมนี้นะครับความจุอยู่ที่ 25,000 ลิตรและใช้ปั๊ม 5.5 แรงตัวนี้นะครับใน1ชั่วโมงครึ่งเนี่ยก็จะดูดหมดแล้วครับโดยที่ผมใช้เทปน้ำหยดระยะรูน้ำหยดนะครับอยู่ที่30เซนนะครับก่อนที่เราจะใช้ระบบน้ำหยดนะครับเราต้องมาดูก่อนว่าแหล่งน้ำเราอ่ะมีเพียงพอหรือเปล่านะครับดูเหมือนจะประหยัดนะครับแต่ไม่ได้ประหยัดเพียงแต่ระบบน้ำหยดนะครับใช้น้ำอย่างเต็มประสิทธิภาพนะครับโอเคซึ่งในคลิปต่อๆไปผมจะมาคำนวณเรื่องน้ำนะครับว่าเราควรมีน้ำเท่าไหร่ที่จะทำระบบน้ำหยดนะครับและพื้นที่ในการเพาะปลูกของเราเนี่ยมีเท่าไหร่ wow. ในการเลือกซื้อเทปน้ำหยดนะครับเดี๋ยวนี้ก็มีหลายยี่ห้อมากมายเลยนะครับก็มีตั้งแต่ราคา500บาทไปจนถึง 3,000 บาทนะครับก็ให้ดูงบประมาณของเรานะครับเรามีประมาณไหนในส่วนตัวผมเองนะครับผมแนะนำให้ใช้ในระดับกลางๆนะครับราคาไม่มากไม่น้อยแต่ให้ดูที่เนื้อตัวเนื้อเทปนะครับว่ามันไม่อ่อนจนเกินไปครับให้มันแข็งหน่อยเพราะเวลาเราไปดึงเข้าร่องนะครับมันจะได้ดึงได้ง่ายแนะนำให้ซื้อมาเป็นคู่นะครับ2ม้วน4ม้วน6ม้วนเพื่อที่เราจะได้วางไว้หัวร่องท้ายร่องนะครับเวลาเดินสายแล้วก็จะง่ายขึ้นหน่อยเดินลากขึ้นไปพอสุดหัวร่องแล้วก็เอาทางฝั่งหัวร่องเดินย้อนกลับมานะครับโอเคจะได้เป็นการไม่เสียแรงมากครับประหยัดเวลาหรือจะเป็นไปทีละ3ม้วนแบบนี้เลยก็ได้นะครับมันก็จะช่วยประหยัดเวลาได้มากขึ้นและในบางครั้งผมก็จะใช้รถนะครับ
ช่วยลากแบบนี้ wow. ตอนซื้อมันก็จะไม่เท่าไหร่นะครับพอเราใช้ไปแล้วมันจะหนักตอนที่เราจะเก็บนี่แหละครับมันก็จะมีปัญหาบ้างผมจึงแนะนำว่าให้เลือกซื้อคุณภาพในระดับกลางๆนะครับเพราะเราใช้แล้วเราก็จะได้มาใช้อีกอย่างของผมนี่จะใช้ให้ถึง3รุ่นนะครับเราจะได้ไม่ต้องซื้อบ่อยๆจะได้ไม่ต้องเปลืองระบบน้ำหยดนี่จะขาดไม่ได้เลยก็คือตัวกรองน้ำหยดนะครับเพราะว่ามันจะทำให้สายน้ำหยดของเราเนี่ยใช้งานได้นานขึ้นนะครับเดี๋ยวผมจะลงลิงก์เกี่ยวกับการทำกรองระบบน้ำหยดไว้นะครับที่คอมเมนต์แรกนะครับส่วนคลิปเกี่ยวกับการทำตัวเก็บสายน้ำหยดเดี๋ยวผมจะลงไว้ในคลิปต่อๆไปนะครับคลิปนี้ก็คงจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆบ้างนะครับสุดท้ายก็เช่นเคยครับฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยนะครับ